ไฟล์หลอกไฟล์จืดอ่ะสกินโทนมันดึงในโปรแกรมได้อีกเราอยากจะให้คนสีผิวอมเขียวอมเหลืองอมอะไรก็ตามอ่ะมันข้างนอกมันจ้ามากเราก็หมุนที่หน้าลิงมันนะครับให้มันมืดเอากล้องซีนีม่ามาถ่ายคลิปลง YouTube หลายคนก็บอกว่าบ้าไปแล้วลองเล่นดูเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปรีวิวกึ่งๆพูดให้ฟังแล้วกันว่าคำว่ากล้องซีนีม่าหรือกล้องพวก DSLR mirrorless ที่เราใช้ถ่ายทำผมจะพูดในแง่มุมของคนที่ทำคลิปลง YouTube นะครับเราไม่ได้แบบทำโฆษณาหรือว่าถ่ายหนังหรืออะไรก็ว่านไปนะซึ่งอันนั้นจะเป็นสเกลที่แบบมากกว่านี้นะครับแต่ผมอยู่ๆก็มีโจทย์ที่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบเล่นกล้องนะครับมาแต่ไหนแต่ไรนั่นแหละแล้วก็พอมาได้ทำ YouTube เนี่ยแบบเฮ้ยโหมันเหมือนได้ตอบโจทย์ที่เราแบบคือไม่รู้ว่าพอชอบเล่นกล้องเลยทำ YouTube หรือทำ YouTube เลยต้องชอบเล่นกล้องนะครับแต่มันมาคู่กันแล้วกันผมก็เลยค่อนข้างจะแบบถ้าเกิดใครติดตามมันจะรู้ว่าผมจะอัปเกรดกล้องเกือบไม่ใช่ทุกปีนะครับทุกครึ่งปีดีกว่าตั้งแต่ทำคลิปลง YouTube มา4ปีนี่หมดกับกล้องกับอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยไปเยอะมากๆจนหลังๆเนี่ยเริ่มมาบ้ากับพวกกล้องซีนีม่าแต่มันก็มีโจทย์ตรงที่ว่าเฮ้ยซีนีม่าใช่คือกล้องถ่ายหนังอะกล้องที่เขาใช้ถ่ายหนังเลยอะเราเอามาลง YouTube มันจะรู้เรื่องขนาดนั้นเลยหรือเปล่าด้วยความที่ว่าโอเคเราจะไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นสุดท้ายเรามาตัดต่อเรนเดอร์โดนดรอปไฟล์มาระดับหนึ่งละแต่ที่โหดที่สุดคือการอัพขึ้น YouTube นั่นจะโดนบีบอัดนะครับโดนคอมเพรสแบบอลังการไปอีกจุดนึงมันเลยทำให้เอ้ยเอาซีนีม่าตัวละล้านหรือว่าตัวละกี่เท่าไหร่นั่นแหละมาถ่ายมันจะต่างกับพวกกล้อง DSLR อย่างนี้หรือเปล่าผมเคยมีโจทย์ที่มันคิดอยู่ในสมองมาตลอดนะครับ YouTube ว่าโดนบีบอัดโหดๆแล้วนะครับเจอ Facebook นี่โหดเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดสังเกตคลิปในช่องผมจะลงคลิปทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยนะครับไฟล์เดียวกันเลยถ้าดูใน YouTube จะได้บิตเรทที่สูงกว่าจะชัดกว่าเสียงจะดีกว่าสีจะอิ่มกว่านะครับปรับใน YouTube เป็น Full HD อ่ะแล้วเทียบกับ 4K ใน Facebook อ่ะ Facebook ยังไม่ชัดเลยซึ่ง Facebook มันจะโดนดรอปจนไม่รู้จะดรอปยังไงเพราะว่าคนเล่น Facebook ส่วนใหญ่จะดูในมือถือนะครับเขาเลยเหมือนโดนบีบอัดมันก็เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าเนี่ยเจ้ากล้องซีนีม่าในมือนี้ผมเป็น Canon C500 Mark II นะครับมันจะได้เรื่องหรือเปล่ามันจะเห็นผลขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าต้องลงทุนไปขนาดนั้นนะครับปกติเนี่ยผมจะเป็นอารมณ์แบบซื้อมาลองไม่ชอบก็เปลี่ยนนะครับแต่ด้วยความพอเป็นกล้องซีนีม่าเนี่ยอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดบอดี้อย่างเดียวน่าจะ 5-6 แสนนะไม่รวมเลนส์ไม่รวมเมมไม่รวมอัคเซสซอรีต่างๆซึ่งผมว่ามันไอ้เราก็บ้าๆกล้องแต่ก็มันก็เกินความรู้สึกถ้าเกิดมันไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ก็เลยเหมือนผมไปขอยืมมาขอยืมทาง Canon Thailand นะว่าต้องขอบคุณทาง Zoom Camera ที่ประสานงาน Canon Thailand ให้ผมลองเอาเนี่ยมาลองเล่นดูแล้วก็จากที่เห็นที่ผมไปถ่ายคลิปในงาน Motor Show เนี่ยวันแรกผมเอา EOS R ไปแล้วก็ผมไปอีกรอบนึงเอาตัวนี้ไปถ่ายซึ่งสีมันก็อย่างที่เห็นดูในคลิปเก่าๆได้นะครับเอาจริงถามว่ามันต่างมั้ยก็ต่างพอสมควรเลยจากกล้องตัวละ 50,000 กลายเป็นกล้องตัวละ 500,000 นะครับมันก็ต่างขนาดใช้เลนที่ผมใช้เลนพอดีอันนี้ไม่ได้เอาเลนมาเพราะว่า 16-35 ผมต่อใช้ถ่ายนี้อยู่นะครับ 16-35 ไอตัว F2.8 Mark 3เนี่ยซึ่งผมใช้เนี่ยก็ต่างนะเอาแค่เซ็นเซอร์เดียวเลนตัวเดียวกันยังรู้สึกว่าต่างแบบมันก็ต่างเลยนะมันก็พูดไม่ได้ด้วยราคานะถึงแม้จะโดนบีบอัดแต่ถ้าเกิดดูที่มิติดูอะไรหลายอย่างมันเห็นความชัดเจนนะครับว่าเออว่ะความนุ่มของสีความลึกของสีมิติเนี่ยมันดูต่างกันออกไปเลยและที่สำคัญคือในโปรดักชันที่เรามานั่งปรับแต่งสีอะลูกเล่นมันเยอะมากจากปกติที่เราผมใช้ EOS R อยู่ถ่ายถ้าเกิด internal ได้แค่8บิต420แต่พอต่อเนี่ย Ninja Automatic นี่ก็ใช้อยู่บนหัวนะครับจะได้10บิต422คือไฟล์มันก็จะโหดขึ้นไปใหญ่แต่ตัวเนี้ยถ่ายได้ถึง 5.9K รอแต่ผมบอกตามตรงวันแรกผมมาแบบกระแดะเลยอยากเล่นรออยากรู้มันเป็นยังไงถ่ายรอโอ้โหเครียดตอนตัดต่อมากเพราะว่าคอมเราเอาไม่ถึงนะครับ MacBook Pro i9 ผมตัวท็อปไลน์ในตัวที่ดราม่า2010ตัว i9 ตัวแรกอะที่เขาดราม่าต้องแช่ตู้เย็นอะผมตัดมาได้ทุกไฟล์หมดนะคืออาจจะมีหน่วงบ้างแต่เครียดพ็อกซี่ไปก็จบแต่พอเอา 5.9K รอของตัว C500 มาเล่นแม่เล่นไม่สำเร็จแล้วที่สำคัญคือการ์ดเนี่ยด้วยความที่เมมอะในตัว Canon ยุคใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัว CF Express นี่ตัวนี้
ที่เราเห็นอยู่ใน R5 เลยแล้วก็เลยจะเป็นตัวใหม่อ่ะที่รีดไลท์อยู่ที่ 1,700 เมกต่อวินาทีนะครับไลท์อยู่ที่ 1,400 เมกต่อวินาทีมันแรงกว่าสมัย Cfast Express สมัยก่อนที่แค่500ก็เท่แล้วอ่ะแต่ด้วยข้อจำกัดว่าปัจจุบันน่าจะมีแค่512กิกนะครับก็คือครึ่งเทราไบต์เนี่ยมันไม่มีใหญ่ไปกว่านี้พอผมเอาถ่ายรอเนี่ยในกล้องตัวเนี้ย 5.9K 31นาทีเมมหมด ผมก็เลยโอ้ไม่เวิร์กตอนแรกก็โอ้ไม่เวิร์กคิดว่าไม่เวิร์กละแต่เหมือนทาง Canon เขามีแนะนำว่าจริงๆอ่ะรอไม่จำเป็นหรอกถ้าเกิดเราแบบไม่ได้แบบเวอร์จะไปปรับสีเกรดดิ้งแบบอลังการแบบต้องแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นให้เล่นไฟล์คอมเพรสของตัวCanon เนี่ยมันจะเป็นไฟล์นามสกุล XFV อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้อะแต่โหมันเล็กลงมากถ่ายจากตอนแรกได้แค่31นาทีได้เป็น100ประมาณ2ชั่วโมงกว่าเมมถึงจะหมดซึ่งเหลือเลยสำหรับ512ตอนแรกโอ้โหคือด้วยความที่ไฟล์โดนบีบอัดอ่ะโอ้มันจะปรับสีอะไรไม่ได้หรือเปล่าแต่ผมลองเล่นดูผมว่าในโจทย์ที่สกิลความสามารถในการปรับสีผมที่ยังไม่ได้แอดวานซ์อะไรมากผมรู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรกับรอเลยเอาจริงนะครับแล้วก็ถ่ายเป็น 4K ได้มันก็เลยรู้สึกชิลขึ้นแล้วก็สบายขึ้นคอมผมสามารถตัดได้แล้วแล้วก็เมมมันเดียวเนี่ยอยู่ยาวเลยไม่งั้นผมต้องเนี่ยมันมีการ์ด2สล็อตนะครับพอเมมเต็มเราก็ต้องเอาการ์ดที่2มาสแตนด์บายรอแล้วไอ้การ์ดเนี่ยเห็นแค่เนี้ยอันกระจึงนึงใบนึง 25,000 นะครับ ถ้าจะถ่ายรอแล้วแบบฟูตเทจประมาณชั่วโมงนึงนี่ก็ต้องผมว่าต้องมีอย่างน้อย 2-3 อันน่ะก็คูณไปการ์ดนึงเดียวเกือบแสนซึ่งก็อย่างที่เห็นแหละคือภาพมันก็แบบได้สะใจมากเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยมันมีความตรงที่ว่ามันเป็น full frame sensor ด้วยปกติคำว่ากล้องซีนีม่าเนี่ยอันนี้ต้องพูดก่อนผมอาจจะแบบไปประมาณนิดนึงนะครับไอ้อย่าฝนโบ๊บช่างมันแล้วกันเปรียบเทียบคือขอพูดก่อนคำว่าระหว่างกล้องซีนีม่ากับกล้อง DSLR เนี่ยมันต่างอะไรกันยังไงผมว่ามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยดีกว่าไอเรามีความเข้าใจว่าอันนี้มีความเข้าใจก่อนที่จะลองเล่นกล้องซีนีม่านะว่ากล้องยิ่งแพงมันต้องเล่นง่ายมันต้องฉลาดมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือความคิดที่ก่อนที่จะได้เล่นกล้องซีนีม่าโอ้โหกล้องหูเนี่ย ESR ทำได้อย่างนี้ถ้าตัวที่แพงกว่าเนี่ยผมไปลองเล่น 1DX เออมันก็ฉลาดขึ้นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าเป็นกล้องซีนีม่าที่เกิดมาเพื่อถ่ายวิดีโอแบบแท้ทรูเลยนะครับอย่าง ESR หรือหลายๆคนที่ใช้กล้องอยู่อ่ะผมใช้ก็ว่ามันคือกล้องไฮบริดดีกว่าถ่ายภาพนิ่งก็ได้แล้วก็ถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับในความคิดผมเลยว่าเฮ้ยถ้ามันกล้องซีนีม่าจริงๆมันต้องโคตรฉลาดเลยแบบเราไม่ต้องทำอะไรมาถึงกดถ่ายอย่างเดียวเลยแต่ปรากฏว่าลองใช้จริงๆวันแรกนี่มันไม่ใช่เลยนะครับกล้องยิ่งโปรคนที่ใช้ก็ต้องมีความเขาเรียกว่ารู้การใช้งานพื้นฐานของมันได้ต่างกับพวก ESR ที่เออเราไม่ต้องคิดเลยมากเราปรับออโต้ให้หมดเลยแล้วก็กดถ่ายจบนั่นคือจบจริงๆนะครับ ISO Auto IF Stop Auto Speed Shutter Auto คือถ้าไม่คิดเลยมากจับมันออโต้ให้หมดไว้บาลานซ์ออโต้มันออโต้หมดมันต่างกับกล้องพวกนี้คือทุกอย่างคือแมนนวลหมดแม่เจ้าวันที่เล่นวันแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าน้ำตาจะไหลนะครับถ่ายยังไงก็สีไม่สวยถ่ายยังไงสีก็ตุ่นด้วยความที่ไวบาลานซ์อ่ะมันไม่เหมือนกล้องที่เราเคยใช้ ESR ที่แบบเออมันออโต้ของมันอ่ะเราอยู่ในพื้นที่นี้ไฟเหลืองเดินออกไปข้างนอกเป็นแสงสีฟ้ามันออโต้แบบนุ่มนวลโดยที่เราไม่รู้สึกถึงการว่าเออไวบาลานซ์มันจำเป็นต้องปรับเลยแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ละมันต้องแมนนวลหมดกล้องซีนีม่าส่วนใหญ่ที่ต้องถ่ายเป็นแมนนวลไวบาลานซ์เนี่ยด้วยความที่นึกภาพแมวคนที่มาเกรดดิ้งสีมาปรับสีเนี่ยในดาวินชีหรือในอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมันมีการวูบตลอดเวลาซีนแรกเราเดินอยู่ตรงนี้เราปรับสีไปแล้วพอมันออโต้ไปจุดนึงเราก็ต้องปรับสีไวบาลานซ์ดึงกลับมานะครับมันจะยากต่อการปรับใน post production นะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งเป็นไวบาลานซ์แบบแมนนวลแต่ให้ได้ค่ากลางๆแล้วเรามาดึงในโปรแกรมเอาง่ายกว่ามันก็เลยเกิดการต้องใช้แมนนวลแต่สิ่งที่แล้วจะรู้ได้ไงล่ะว่าตั้งเท่าไหร่เออ 5.5K ไปเลยก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ Kevin 5.5K หรือ 4,600 อะไรก็ว่ากันไปคือค่ากลางๆอ่ะเราเจอไฟเหลืองแล้วก็ดึงฟ้าเราเจอแสงฟ้าแล้วก็ดึงเหลืองให้มันกลับมาค่าตรงกลางผมก็เลยเหมือนต้องไปซื้อไอ้นี่มาเพิ่มนะครับ Color Check นะครับตัวเนี้ยมันเป็นกระดาษนะครับสีขาวเพื่อเช็คไวบาลานซ์เอาตรงๆคำว่าไวบาลานซ์ไม่ใช่สีขาวนะมองยังไงก็ไม่ใช่สีขาวนะครับแต่เนี้ยคือตัวเช็คไวบาลานซ์จริงๆแล้วมันจะทำให้เป๊ะได้อย่างที่เห็นอย่างนี้นะครับคือสีหน้าแสงเงี้ยถ้าปรับไวบาลานซ์นี้ปุ๊บโยนเข้าโปรแกรมตัดต่อไม่ต้องมานั่งปรับไวบาลานซ์เลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือตรงละ
แต่ก็คือมันทำให้ค่ากลางได้มากที่สุดคือเวลาเราเดินไปไหนเราปรับช่วยอีกนิดนึงกรณีที่แสงมันเปลี่ยนนะครับต่อมา ISO นะครับผมบอกเลยว่าไวบาลานซ์อ่ะแก้ในโปรแกรมได้แต่ ISO นี่โอ้โหมืดไปก็ไม่เกิดสีนะครับสว่างไปก็จ้าจนดีเทลหายนะครับไอ้จุดนี้แหละที่ยากขึ้นไปอีกผมก็แบบกว่าจะลงตัวการปรับ ISO ได้เนี่ยในกล้องซีนีมานี่ก็ปวดหัวเหมือนกันมันต่างกับตัวกล้อง EOS R มันเดิมที่มันออโต้ทุกอย่างให้มันได้ค่ากลางๆนะครับพอเนี่ยผมเลยต้องมานั่งซื้อไอ้นี่เพิ่มอีก แต่จริงใช้อันนี้ก็ได้อันนี้มันก็มีหน้าในส่วนของตัวเกย์บาลานซ์ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะมิดเกย์แล้วกันในการเช็คนะครับแต่มันเล็กไปนิดนึงผมเลยต้องซื้อไอ้นี่เพิ่ม นี่เพื่อใช้วัดตัว Fault Color นะครับมันจะเป็นเหมือนฟังก์ชันของพวกกล้องซีนีมามันจะมีเช็ค Fault Color เหมือนเป็นการเช็คแสงนะครับว่าเราตั้ง ISO พอดีไหมพอเรากดปุ่มปึ้งมันจะกลายเป็นสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีเพี้ยนอะไรไปหมดแต่มันต้องดึงในอันนี้ผมไม่รู้ว่าหลักการมันเป็นไงนะแต่ในความรู้สึกที่ผมจากลองเล่นดูต้องดึงมิดเกย์ให้มันอยู่แบบอยู่ในช่วงสีเขียวกับสีชมพูในค่าเลนส์ของตัวค่ากลางของมิดเกย์แล้วกันโอ้โหก็กว่าจะจูนได้ก็ยากพอสมควรเลยผมแบบทำไมกล้องยิ่งแพงมันยิ่งเล่นยากวะแต่พอเราแบบเหมือนจูนการตั้งค่าเบื้องต้นตอนก่อนที่จะถ่ายเนี่ยพอเราตั้งเรารู้หลักรู้อะไรแล้วให้ได้ค่ากลางมันเนี่ยพอเรามาทำต่อทำสีหรือดึงสีดึงอะไรอ่ะมันสามารถดึงได้กว้างนะครับถามว่ากล้องซีนีมาเนี่ยตัวแพงๆเนี่ยจุดที่มันแพงเลยไม่ใช่ว่าต้องมามันนวลหรอกแต่จุดที่มันแพงเลยมันคือมันสามารถเก็บไดนามิกเลนส์ได้กว้างมากๆมันไม่เหมือนพวกกล้องไฮบริดหรือว่ากล้องวิดีโอที่เป็นกึ่งถ่ายรูปกึ่งไฮบริดเนี่ยที่โอเคเราตั้งออโต้ก็คือไม่คิดเลยมากก็คือจบแต่สำหรับคนที่แบบว่าอยากได้ภาพแบบซีนีมาซีนีเมติกหรือแบบดึงสีดึงนู่นดึงเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถปรับไดนามิกได้กว้างมากบางทีเราถ่ายมืดเกินไปนิดนึงมันสามารถดึงกลับมาได้หรือทางสว่างเกินไปนิดนึงเราสามารถดึงกลับมาตรงกลางได้นะครับหรือแม้กระทั่งวูบวาบข้างหน้ามืดข้างหลังสว่างมันสามารถดึงกลับมาให้เข้าหากันได้มันไม่เหมือนกับกล้องไฮบริดที่มันเก็บไดนามิกได้ช่วงนึงระดับนึงดึงได้แค่นิดเดียวส่วนใหญ่ผมว่าคนใช้งานอาจจะไม่ดึงเลยด้วยซ้ำเพราะว่าพอเราดึงมากปุ๊บมันตุ่นมันเกิดสีแตกมันเกิดอะไรก็ว่านไปละแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนเอาง่ายๆผมเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ฟังดีกว่ากล้องซีนีมาเหมือนอารมณ์เราเล่นภาพนิ่งแต่เป็นวิดีโอนึกภาพไหมครับเวลาเราถ่ายไฟล์รอในกล้องมิเรเลสหรือว่า DSLR เนี่ยถ่ายเราจะปรับสีเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ในภาพนิ่งนั้นอะดึงแสงดึง ISO ไวบาลานซ์มันดึงได้หมดอารมณ์นี้อารมณ์เดียวกันคล้ายๆกันนะครับคือมันอาจจะดึงไม่ถึงได้เท่าขนาดนั้นแต่ผมว่าใกล้เคียงแล้วแหละตัวบิดมันสูงมากนะครับอย่างปกติเราถ่ายเนี่ยที่ผมบอกนะครับกล้องทั่วไปวิดีโอถ้าเป็นไฮบิดจะถ่ายได้ประมาณ8บิตต้องต่อ Ninja Automax เพื่อให้ได้10บิตแต่พอเป็นซีนีมาเนี่ยโอเคมัน10บิตเหมือนเดิมแต่มันผมว่ามัน10บิตแบบต่างกันชัดเจนนะครับพวกโหดๆแบบกล้องซีนีมาที่ถ่ายหนังจ๋าเลยบางทีได้ถึง14บิตเลยซึ่งมันใกล้เคียงกับภาพนิ่งแล้วนะผมไม่แน่ใจภาพนิ่งมัน14หรือ16นะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆใครรู้เม้นบอกหน่อยมันเลยทำให้ดึงได้ง่ายขึ้นคนที่แบบอยากดึงหน้าปรับสีผิวปรับสกินโทนเราจะเคยได้ยินว่าเอ้ยเล่นกล้องยี่ห้อนี้สิเล่นกล้องยี่ห้อนั้นสิสกินโทนดีคือมันสวยที่หลังกล้องเลยแต่กล้องพวกเนี้ยจริงๆแล้วแทบไม่ต้องสนสกินโทนเลยเพราะว่าด้วยความที่เราถ่ายเป็นไฟล์แบบไฟล์หลอกไฟล์จืดอะสกินโทนมันดึงในโปรแกรมได้อีกเราอยากจะให้คนสีผิวอมเขียวอมเหลืองอมอะไรก็ตามอะมันอมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเดอะฮักเลยก็ได้คือมันเก็บไดนามิกเลนส์ได้กว้างมากคือมันก็ต่างกันชัดเจนเลยแหละถามว่าอันนี้พูดถึงในมุมมองคนทำ YouTube นะครับหรือว่าทำวิดีโอคอนเทนต์ที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะวิดีโอครีเอเตอร์ทั่วไปไม่ได้งานแบบโปรดักชันถ่ายโฆษณาอลังการอะไรขนาดนั้นอ่ะจำเป็นต้องใช้กล้องซีนีมาไหมผมว่าไม่มันเกินความจำเป็นมันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนทำคลิปลง YouTube อ่ะ content is king นะครับเราจะได้ยินคำพูดนี้ทั้งในคนสอนทำ YouTube ทั้งเมืองนอกและเมืองไทยเลยคุณจะถ่ายด้วยอะไรก็ตามเนื้อหาในคอนเทนต์นั่นน่ะสำคัญที่สุดหลายช่องที่ล้านวิวล้านซับถ่ายด้วยมือถือนะครับใช้แค่มือถือง่ายๆถ่ายแต่คอนเทนต์เขาน่าสนใจอ่ะคอนเทนต์เขาแปลกอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้เกิดล้านวิวได้เพราะฉะนั้นวิดีโอไม่โอเคมันอาจจะมีผลเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ของช่องเราว่าเอ้ยคนเปิดเข้ามาปึ้ง 4K สีอิ่มซีนิมาติกแต่สุดท้ายแล้วถ้าเนื้อหาคุณธรรมดาหรือว่าอะไรอย่างนั้นอ่ะยังมีคนมาแซวผมเลยว่าผมเคยมาโพสนะว่าเนี่ยเอ้ยถ้าผมเอากล้องซีนิมาโปรดักชันแบบมูลค่าแบบตัวหลายแสนหลักล้านเนี่ยมาถ่ายคลิปลง YouTube จะบ้าไหมก็ยังมีคนมาแซวโอ้ยเนื้อหาในช่องก็ธรรมดา
แล้วแต่ถ้าเงินเหลือก็จัดไปคือผมก็ไม่ได้เงินเหลือขนาดนะครับคือรายได้ที่เกิดจาก YouTube หลายคนจะทราบดีผมมาเทลงอุปกรณ์หมดแต่ถ้ามาทอยลงกล้องซินีม่านี่ต้องใช้หลายปีเลยนะกว่าจะได้มันก็เลยเหมือนก็ยังคิดว่าจะซื้อดีไหมด้วยความชอบส่วนบุคคลนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นแต่พอเราแบบลองก็อยากลองอ่ะเหมือนเราก็อยากลองเล่นเหมือนเวลาเราเล่นรถอ่ะเราขับรถรุ่นนี้อยู่เอ้ยขับจนเบื่อแล้วเราอยากขยับรุ่นอยากปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยนี่มันเป็นฟิลที่คล้ายๆกับเล่นกล้องเล่นรถผมว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับมันเล่นได้เรื่อยๆจริงๆนะครับมันถ้าเกิดคนที่แบบว่าบ้าในอารมณ์อย่างนี้จริงๆนะและด้วยโจทย์เนี่ยผมพยายามหาข้อมูลใน YouTube นะครับไม่มีคนพูดถึงเลยไปดูของเมืองนอกก็เออเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่พอมาดูในมุมของประเทศไทยคนที่ทำวิดีโอเนี่ยคือเขาเหมือนเขาจะเน้นว่ากล้องซีนีม่าคือไว้ถ่ายโฆษณาถ่ายหนังไปเลยแล้วก็อย่างพวกเราเนี่ยมือถือหรือว่าDSLR mirrorless ก็พอแล้วสีก็จริงๆถ้าเกิดจัดแสงดีๆจัดสีดีๆสีมันก็สวยแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนี้แต่เราอยากจะเอา dynamic lens ไปเพื่อแบบ production คือนึกภาพไหมคำว่า production ถ่ายโฆษณามันต้องเป๊ะ 100% YouTube เนี่ยเราจะเกิดน้อยเกิดนู่นเกิดนี่คือจริงๆสุดท้ายแล้วมันจะมีจุดนึงนะทำ YouTube นอกจาก content is king แล้วอะภาพไม่ชัดยังไม่ serious เท่าเสียงไม่ชัดนะครับเสียงเราชัดแจ๋วฟังรู้เรื่องได้ใจความแต่ภาพนี่มืดจนแบบเห็นตาขาวอย่างเดียวนะครับหลังสว่างหน้ามืดคืออะไรก็ไม่สนแต่เสียงชัดเจนและเป็นคอนเทนต์ที่คนอยากดูมันก็ล้านวิวได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นเลยเป็นกฎเกณฑ์เขาเรียกว่ามันเลยเป็นโจทย์ที่ต่างกันนะครับว่าเออถ่ายหนังถ่ายโฆษณามันต้องเป๊ะมันต้องกิฟต์อะแต่สำหรับคำว่า YouTube อะไรก็ได้ให้เข้าใจสิ่งที่ผมสื่อพูดเนี่ยมันคือจบแล้วมาเรากลับมาที่รีวิวตัวนี้ต่อนะครับ C500 Mark II บอกได้เลยว่าใช้แล้วไม่อยากคืนคือตอนแรกบอกตามตรงผมคิดว่าใช้อ่ะก็คงแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์อย่างเราว่าเนี่ยกล้องไซส์ขนาดเนี่ยอันนี้ยังไม่ใส่เลนส์นะแล้วโคตรหนักเลยหนักกว่า mirrorless หนักกว่า DSLR เอาว่า 1DX ที่ผมเคยถือถ่ายเนี่ยว่าหนักแล้วถือเนี่ยทำเอา 1DX เบาไปเลยมันทำเอา 1DX เบาไปเลยนะครับมันคงไม่ตอบโจทย์หรอกในสายวอล์กเกอร์หรือสายที่เราแบบรีวิวรถหรือพาไปชมอะไรอ่ะแต่พอมาลองมาใช้งานจริงแบบมันมือเว้ยคือด้วยคำว่า4500อ่ะมันเป็นกล้องไซส์ที่ถามว่าใหญ่ไหมโอเคใหญ่กว่าไฮบริดอ่ะยังไงก็ใหญ่กว่ากล้องไฮบริดนะครับแต่ถ้าเทียบกับกล้องซีนีม่าจริงๆผมว่าก็ยังถือว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่คลาสกลางๆนะครับมันยังไม่ได้เป็นฟิลของกล้องซีนีม่าอย่างถ้าแคนนอนก็จะเป็นพวก C700 ที่แบบโอ้โหตัวมันใหญ่ขนาดเนี้ยถือไม่ไหวอ่ะถือด้วย2มือไม่ไหวต้องแบกบ่าอย่างเดียวถึงจะไหวนะครับแต่ด้วยความ4500ผมว่า Canon น่าจะจับกลุ่มตลาดอย่างคนที่ทำพวกสารคดีหรือทำอะไรก็ได้ที่เน้นโจทย์รันแอนด์กันเลยผมฮะไม่เชื่อว่ากล้องซีนีม่าจะมาทำเป็นรันแอนด์กันคำว่ารันแอนด์กันนี่คืออะไรเหมือนที่เราใช้ถ่ายถือวอล์กเราถือกล้องเดินเจอถ่ายรันแอนด์กันรันแอนด์กันถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแต่โจทย์4500เขาทำมาเพื่อโจทย์นั้นซึ่งตอนแรกผมไม่เชื่อนะเฮ้ยมันโคตรใหญ่เลยมันจะทำได้ไหมแต่พอมาลองเล่นจริงเฮ้ยมันทำได้ว่ะโอเคไอ้โจทย์ที่ตั้งกล้องไว้เฉยๆแล้วถ่ายตัวเองอันนี้มันอะไรก็ได้นะครับต่อให้มันหนักแบบคนยกไม่ไหวมันก็ได้แต่ในโจทย์ที่เราถือถ่ายอ่ะนึกภาพไหมอันเนี้ยไม่ใส่เลนส์นะครับตัวที่ผมใช้ในถ่ายในคลิปก่อนๆน่ะผมจะใช้16-35ที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนเนี้ยมันก็ยื่นขึ้นมาประมาณนี้ผมก็ถือถ่ายผมเฮ้ยถือได้เว้ยแล้วก็เนี่ยถือถ่ายอย่างงี้นะครับแต่มันจะมีเทคนิคนึงคือผมจะถือเค้าเมืองนอกเค้าใช้คําว่าถือสไตล์เลสนะครับสไตล์เลนส์คืออะไร พวกกล้องเลนส์มันจะเป็นกล้องสี่เหลี่ยมๆนะครับแล้วจอมันก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีมือจับแล้วก็จะมีเลนส์ออกมาผมถือสไตล์เนี้ยเอาชิดอกนะครับแล้วก็มือจับเลนส์นะครับเผื่อเราจะซูมเข้าซูมออกหรือว่าโฟกัสหรืออะไรก็ว่านไปนะครับเนี่ยถืออย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันรันแอนด์กันได้จริงว่ะแล้วมันทำให้เลยไหมมันนิ่งกว่าไฮบริดที่ผมใช้ประจำอย่าง EOS R หรือว่า 1DX อีกถามว่าเพราะอะไร 1DX จอมันอยู่ด้านหลังESR จอฟลิปได้แต่จอก็อยู่ด้านข้างซึ่งมันก็ดูไม่ถนัดถ้าเราจะมาชิดอกแต่การที่เราถือกล้องแล้วเรามาชิดอกได้อย่างเงี้ยมันเหมือนตัวเราเป็นกิมบอลนะครับเราแนบอกแล้วเราเดินถือเราสายด้วยตัวจอยเอลแล้วนะครับแล้วก็เดินก็ทรงตัวได้ระดับนึงมันทำให้เราถือผมถือเดินได้อะผมเลยงงว่าเฮ้ยถ้าเป็น EOS R ที่มี Digital IS เนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นนิดนึงเพราะว่ามือผมต้องถืออย่างเงี้ยยังไงก็ต้องมีการสั่นนะครับแต่พอเราแนบอกอย่างงี้ปุ๊บนิ่งกริปแล้วบวกกับกล้อง4500ตัวเนี้ยมี Digital IS เหมือน EOS R ด้วยมันเลยกลายว่าเออผมสามารถไปมอเตอร์โชว์แล้วถืออย่างนี้ถ่ายได้เลยอะแล้วบ้าๆเลยไหมครับว่าผมใส่70-200ไปถ่ายงาน Forza ผมก็ถ่ายมาแล้วถามว่าหนักไหม
ในบทที่พอใส่กับตัวนี้รู้สึกว่ามันหนักเพราะเล่นมันหนักนะครับผมแบกบ่าช่วย อารมณ์ด้วยกล้องเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นมั้ยครับพอแบกบ่าแล้วก็ถ่ายอย่างงี้เลยมันเลยกลายเป็นเหมือนพวกกล้องสารคดีที่ใช้บ่าเราอะเป็นตัวช่วยนะครับแล้วเราก็ถืออย่างเงี้ยแล้วผมก็ถ่ายแล้วเปลี่ยนจากชิดอกมาอยู่ไหลเราแทนมันก็ยังนิ่งได้ต่อนะครับผมเลยเฮ้ยว่ะมันรันแอนการได้จริงๆเว้ยแต่ถ้าเกิดถือแบบทั่วไปดูรถเนี่ยผมถืออย่างงี้เลยแล้วก็ชิดอกโหจบนิ่งกว่าไฮบริดอีกผมเลยว่ะชิเป่งละไอ้โจทย์ที่เราคิดว่ามันไม่สามารถทำได้มันทะลึ่งทำได้และไอ้โจทย์หนึ่งคือถ่ายวอล์กแม่เจ้าเอากล้องซีนีม่ามาถ่ายวอล์กคำว่าวอล์กนี่คืออะไรถือถ่ายสวัสดีครับวันนี้ผมอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ว่านไปคือถือด้วยมือเดียวผมยังหายเลยว่าไปโพสใน Facebook ตัวเองนะครับ4500ผมต่อ1635สามารถถือได้มือเดียวได้นั่นแปลว่าเป็นกล้องที่ถ่ายวอล์กได้แล้วผมก็ใช้ถ่ายวอล์กไปแล้วคลิปนึงนะครับลองไปดูได้แต่โอเคมันจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าจะถือถ่ายวอล์กได้ประมาณไม่เกิน2นาทีแล้วกันมือจะเกิดการสั่นนะครับมันจะไม่ไหวจากที่เคยถือกล้องได้ชันขนาดนี้มันจะเกิดมาเป็นอารมณ์นี้มันจะเป็นมุมเหนียงแทนนะครับเพราะว่ามันหนักเราถือไม่ไหวนะครับโอเคอาจจะไม่สะดวกเท่ากับ EOS R ที่ผมจับที่เลนส์อะปกติที่ผมถ่ายผมจะจับที่เลนส์นะครับไม่จับที่บอดี้มันเบาเนี่ยแล้วเราก็ถือถ่ายอย่างเงี้ยง่ายมันก็ง่ายสบายกว่าอารมณ์ที่ถือ4500นะครับมันก็เลยจดรายละเอียดกันมันก็พอได้นะครับแต่วอล์กอาจจะให้คนอื่นช่วยถือดีกว่าสบายกว่าแล้วกล้อง Canon C500 ตัวเนี้ยผมว่ามันคือกล้องซินีม่าแหละแต่มันมีฟังก์ชันที่ผมบอกอะมันมี Digital IS ที่ปกติคำว่าซินีม่าจ๋าเลยเนี่ยจะไม่มี Digital IS ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการสั่นอะไรเลยอะมันต้องใช้กับกิมบอลอะที่เขาจะแบบโอ้โหเป็นเบ็ดตกปลาแขวนออกมาแล้วถืออย่างนี้เลยที่ถ้าเกิดไปดูตามกองถ่ายแล้วแบบถ้าเราจะรันแอนกันจริงๆนะครับแต่จุดหนึ่งคืออะไรนะโดยปกติคำว่ากล้องซินีม่าจะไม่มีออโต้โฟกัสนึกออกไหมครับทุกอย่างเราจะต้องหมุนด้วยมือหมดด้วยความเป๊ะหลายๆอย่างเนี่ยจะต้องเป็นคนถือ follow focus เนี่ยหมุนหรือหมุนมือหรือว่าพวกถือเลสที่ผมบอกครับมือเขาจะประคองอยู่ที่ตัวแหวนไอตัวปรับโฟกัสตลอดเพราะว่าเราต้องโฟกัสเองแล้วมานั่งดูมอนิเตอร์นะครับว่าพีคโฟกัสเนี่ยมันชัดเข้าอะไรยังไงเพื่อซูมเข้าซูมออกหรืออะไรก็ว่านไปนะครับ C500 มีออโต้โฟกัสด้วยผมเฮ้ยมันเจ๋งว่ะนึกภาพไหมครับปกติเวลาเราโฟกัสเองอะสมมติถ้าเกิดถ่ายวัตถุอะไรที่เร็วมากมือ follow focus เนี่ยผมว่าแม่งต้องเทพมากๆเลยเพราะว่าหลุดคือหลุดไปเลยนะครับแต่พอด้วยความที่ C500 ยังมีออโต้โฟกัสแล้วมันจับ follow แบบปึ้งเลยโอ้โหมันเลยทำให้ผมทำงานแบบยิ่งง่ายมันก็ลงเหมือนถ่ายด้วย EOS R แหละที่เราเอาจุดโฟกัสไปอยู่ตรงนั้นจุดเดียวแล้วถ้าพอเจอคนปุ๊บมันจับดีเทคเป็นที่คนเลยแล้วสามารถเลื่อนได้ด้วยนะกึกว่าจะถ้ายืนหลายคนจะให้โฟกัสที่หน้าไหนผมว่ามันก็เจ๋งดีนะแต่โอเคต้องใช้กับพวกเลนส์ที่มีออโต้โฟกัสอย่างพวก EF นะครับคือมันเป็น EF mount อะต้องใช้กับพวกอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดอันนี้อีกจุดนึงที่ถ้าเป็นสายซีนีม่าจ๋าเลยอะเขาจะไม่ใช้ EF เขาจะใช้พวกเลนส์ Canon Palm ที่แบบว่าเคยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเลนส์ก้อนประมาณลูกเท่านี้กลมๆเป็นถ้วยเหมือนชามนะครับและหน้าตาเลนส์จะเหมือนกันหมดเลยฟิก35ฟิก50ฟิก85จะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยไซส์เดียวกันน้ำหนักใกล้เคียงกันหมดด้วยความที่นึกภาพมั้ยครับว่าสมมุติว่ากล้องเราอยู่บนกิมบอลหรืออยู่บนอะไรก็ตามตัวสเตบิไลเซอร์ที่ต้องคอยบาลานซ์ใหม่อะถ้าเราเปลี่ยนเลนส์ต้องมานั่งบาลานซ์ใหม่มันเสียเวลากองถ่ายแล้วเดี๋ยวอาจจะทำให้ผู้กำกับหัวร้อนได้นะครับทางเลนส์พามเขาเลยต้องเป็นเซตที่35ขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้พอเราเปลี่ยน50ฟิกปุ๊บหมุนปุ๊บใส่ต่อได้เลยอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดของกล้องซินีม่าที่แบบง่ายต่อการใช้งานนะครับแต่พวกนั้นอ่ะจะเป็นแมนนวลโฟกัสเท่านั้นแต่มันจะแมนนวลพวกนั้นผมเคยลองไปจับดูมันจะง่ายกว่าพวกแมนนวลโฟกัสของพวกเลนส์ EF หรือว่าเลนส์ด้วยความที่กระบอกมันใหญ่อ่ะพื้นที่ลิงตรงเนี้ยพื้นที่แหวนมันนะครับเราหมุนเป็นคืบเลยกว่ามันจะเท่าคือไอเนี้ยบางทีเราหมุนปุ๊บมันวืดละเราจะโฟกัสหน้าปุ๊บเราจะเลยไปข้างหลังก่อนแล้วค่อยดึงกลับมาแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอันใหญ่ๆอ่ะพวกเลนส์ใหญ่ๆด้วยความที่ตัวแหวนมันใหญ่ครับเราค่อยๆเลื่อนมันละเอียดขึ้นเอาง่ายๆมันละเอียดจนที่เพราะว่ามันตึ้งโฟกัสตาปุ๊บเราหยุดได้เลยมันจะไม่วืดหูแล้วกลับมาที่ตาใหม่นะครับมันก็เป็นอีกจุดนึงแต่เลนส์พามนี่ราคาของเลนส์เนี่ยทำเอาบอดี้4500 Mark II นี่ถูกไปเลยเพราะเลนส์นึงถ้าผมจำไม่ผิดมัน 3-4 ฟิกลูกเดียวแล้วนึกภาพตัวเดียวมันไม่จบซูมไม่ได้ถ้ามี 35ก็ต้องมี50แล้วก็มี85อารมณ์ที่ถ่ายหนังนะครับมันก็เลยแบบเฮ้ย
ลูกละ 3-4 แสนน่ะแค่เลนอย่างเดียวแพงกว่าบอดี้แบบหลายเท่านะครับผมก็เลยใช้แค่ EF ก็พอแล้วไม่ต้องขนาดนั้นนะเพราะว่าเรายังด้วยความที่ผมเน้นทำงานคนเดียวอะออโต้โฟกัสก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราไปรันเหมือนกันซึ่งขอพูดรายละเอียดหน่อยบางคนจุดเนี้ยผมพยายามจะหาข้อมูลนะครับก่อนที่สงสัยเขาว่าไอ้เลนพามเนี่ยมันแพงอะไรวะแคนนอนเหมือนกันอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้และหนักก็หนักกว่าบอดี้ก็ใหญ่กว่ามันต่างกับ EF ยังไงสมมุติถ้าเกิดเราเทียบกับฟิก35เหมือนกันฟิก35ของ EF ลูกประมาณเนี้ยเล็กๆแต่พอเป็นฟิก35เลนพามซีนีม่าปุ๊บมันลูกขนาดนี้เลยผมเฮ้ยทำไมไอ้35นี่หลักหมื่นแต่นี่หลักแสนแพงขึ้นมาเป็น10เท่านะครับมันต่างกันอะไรกันยังไงพอมานั่งดูในรายละเอียดเนี่ยมันต่างเรื่องตัวชิ้นแก้วหลายๆอย่างคือความกริปอะนึกภาพไหมครับถ้าพวกเลนพามมันจะมีรายละเอียดเรื่องของตัวขอบคำว่า distortion แบบละเอียดมากบางทีสมมตินึกภาพไหมครับว่าสมมติเราใช้เลน YF ที่ถ่ายในทั่วไปเนี่ยขอบมันจะมีการบิดเบี้ยวหรือว่าขอบม่วงขอบอะไรก็ว่านไปนะครับต้องขอบคือถ้าคนไม่เห็นก็คือไม่เห็นนะแต่ถ้าคนเล่นกล้องแล้วรู้สึกแม่งขอบม่วงขอบเบี้ยวเนี่ยจะมีความรู้สึกนิดนึงอะแต่พอเลนพวกเนี้ยเขาเก็บรายละเอียดตรงเนี้ยชิ้นแก้วหลายๆอย่างทำให้มันแบบมันดูแบบถ้าเกิดเราสี่เหลี่ยมมาวางแล้วถ่ายเนี่ยมันจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเลยต่อให้มันอยู่ขอบนะมันจะไม่เหมือนว่าสี่เหลี่ยมแบบมุมแบบงงๆนะครับมุมแบบเป็นโค้งๆอ่ะที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ไอจุดที่โอเค follow focus ไอตัวแหวนเนี่ยมันใหญ่กว่าทำให้เรา manual focus ได้ง่ายกว่ากับอีกจุดนึงเลยคือเรื่องเลนพามเนี่ยมันมีการเรื่องดึงเข้าดึงออกเวลาเราโฟกัสนะครับนึกภาพไหมถ้าเกิดต่อให้เป็นเลนฟิกอ่ะเวลาเราโฟกัสด้านหน้าแล้วไปด้านหลังอ่ะถ้าดูที่ขอบเราจะรู้สึกขอบที่มันแบบดึงเข้าดึงออกแต่นึกภาพเวลาเราดูในหนังมาช็อตที่แบบคน2คนคุยกันกล้องตอนแรกโฟกัสคนที่อยู่ใกล้กล้องแล้วอยู่เขาก็เปลี่ยนโฟกัสมาคนที่อยู่ไกลกล้องมันจะรู้สึกความนุ่มเลยว่ามันโฟกัสมันเปลี่ยนโฟกัสเข้ามากรึบเข้ามาที่ตรงนี้เลยโดยที่ขอบไม่มีการขยับเลยนะครับคือถ้าเป็นพวก EF อ่ะยังไงก็ต้องมีขยับแต่พวกเลนส์พามนี่จะไม่ขยับเลยมันก็เลยเป็นรายละเอียดที่ว่ะถามว่าในโจทย์ที่คนมาทำ YouTube ต้องขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ขนาดนั้นอะยังไงก็อยากได้ออโต้โฟกัสก็เลยเลนพามนั้นไว้ก่อนแล้วกันเพราะมันเกินความจะเป็นเวอร์กันไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเลนพามที่คือนึกโจทย์คนถ่ายหนังมามันต้องเป๊ะแบบ 100% อะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือผมลองดูแล้วความชัดน่ะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะสีเสือแทบจะไม่ต่างกันเลยระหว่างเลนพามกับ EF นะครับอาจจะต่างกันนิดนึงซึ่งมันปรับในโปรแกรมได้ถ้าอยากให้มันเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่รายละเอียดที่ผมว่ามาจุดนี้แหละที่ทำให้เลนพามมันแพงกว่าผมอาจจะพูดไปเรื่อยเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีสคริปต์คืออยากจะถ่ายทอดความรู้สึกเพราะว่าผมเคยอยากรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วผมหาไม่เจอในไม่รู้ไปหาอ่านที่ไหนแล้วพอเรามาลองเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ยืมกล้องมาเล่นเนี่ยเราก็อยากจะมาพูดความรู้สึกให้ฟังแล้วกันอาจจะมีถูกผิดบ้างนะครับเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ได้จบสายกล้องเลยเราเรียนรู้และเล่นจากการทำ YouTube แล้วก็บ้ากล้องไปเรื่อยแล้วกันถ้าผิดอะไรเม้นเสริมมาบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับต่อมาในจุดที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยชอบในตัว C500 จุดหนึ่งคืออะไรนะครับโดยปกติเนี่ยคำว่ากล้องซีนีม่ามันจะเป็นซูเปอร์35เซนเซอร์ขนาดซูเปอร์35ใครนึกไม่ออกให้นึกถึงถ้าใครใช้ EOSR อยู่เนี่ยลองปรับเป็น 4K แล้วให้ cos factor เป็น 1.7 น่ะมันจะเป็นอารมณ์ที่ใกล้เคียงคือจาก full frame ที่มันใหญ่ super 35จะเล็กลงมาหน่อยมันก็จะเป็นมุมที่แคบเข้ามาหน่อยหรือว่าคล้ายๆกับพวก APS-C ในพวกกล้องไซส์เล็กกว่านี้นะครับเหมือนสากลอ่ะใช้ super 35ในการถ่ายหนังมันก็เลยกลายเป็นว่ากล้องส่วนใหญ่เป็น super 35ในโจทย์ที่เราเอากล้องซีนีม่าต่อให้ถือไหวแล้วมาถ่ายอ่ะ super 35เราจะเห็นแค่ตากับปากกับจมูกนะครับมันจะไม่เห็นพื้นที่โดยรอบเลยแต่ถ้าเกิดเราไฮบริดเนี่ยเอา full frame มาถ่ายปุ๊บใส่เลนส์16ช่วงกว้างสุดเนี่ยโอ้โหมันเห็นหมดเลยว่าที่เราพูดอยู่มันคืออะไรเราคนมาเบียดกันในกล้องได้หมดนะครับคือมันได้คือมันกว้างมากในกรณี full frame ซึ่ง C500 ถ้าเทียบกับตระกูล C200 C300 เนี่ยยังเป็น super 35อยู่แต่ C500 เป็นเซนเซอร์ full frame นะครับผมบอกโหสะใจวัยรุ่นเลย มันก็ลงเหมือนเล่น 1DX ที่ถ่าย 4K เลยที่แบบเซนเซอร์ full frame อะแล้วก็พอเราใส่เอาเลน EF มาใส่ปุ๊บมันก็เป็นฟิลเหมือนถ่าย full frame อ่ะมันก็เป็นวิดีโอ full frame มันก็เลยดูภาพแล้วแบบว้าวขึ้นมาอีกนะครับมันจะไม่เหมือนเนี้ยอันเนี้ยถึงมันถูกครอปลงมามันถูกครอปลงมาถ้าไปดูในคลิปก่อนที่ผมทำมุมนี้เหมือนกันจะเห็นมุมที่มันกว้างมากนั่นเพราะว่าผมใช้ตัวนี้ถ่ายมันคือ full frame นะครับมันก็เลยดูกว้างตัวนี้ด้วยความที่พอสมมติถ้าเกิดถ่าย25เฟรมปรับ speed shutter กด180องศาเนี่ยหรือถ้าเกิด hybrid ก็คือ speed shutter ที่50เนี่ยถ้าเราถ่ายกลางแจ้งแสงมันจะสว่างมากมันต้องใช้ ND filter ในกรณีที่เราใช้ hybrid นะครับผมก็ต้องไปซื้อไอ้นี่
นี่ตรงนี้แล้วกันเนี่ยเพื่อให้แสงมันไม่วูบ ND filter ตัวนี้นะครับถามว่าคืออะไรเนี่ยมันสามารถหมุนได้อันเนี้ยเห็นนะอันนี้จะสว่างแต่ถ้าเกิดมันข้างนอกมันจ้ามากเราก็หมุนที่หน้าลิงมันนะครับให้มันมืดเป็นแว่นดำนะครับเพื่อให้แสงมันไม่จ้าแต่ตัวเนี้ยมันเป็น ND filter แบบ built in เลยอ๋อกลางแจ้งจ้าใช่ไหมกดปึ๊บมันเพิ่มไป2สต็อปเหมือนมีอะไรม่านมาเหมือนมีแว่นดำมาบังอยู่ในหน้าเซ็นเซอร์นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ถึงไอ้พวกนี้เลยไม่ต้องใช้เลยผมเลยโคตรสบายเลยว่ะไม่ต้องมานั่งคือบางทีเนี่ยมันจะมีอันเนี้ย3ถึง5สต็อปแล้วผมต้องมี6ถึง9สต็อปอีกอันนึงเพราะว่ากรณีที่ข้างนอกมันจ้ามากๆก็ต้องซื้อ2อันแล้วพวกเนี้ยเอาที่คุณภาพดีหน่อยอันนี้อันละ10,000นี่ก็อีก10,000นะครับแพงจริงและที่สำคัญคืออันเนี้ยหน้าเลนส์อะอย่าง1635 82มิลอันนี้82มิลผมมี72มิลอีกอย่างนี้อีกชุดหนึ่งก็แค่ ND filter ผมเดียว 40,000 แล้วเพื่อจะให้ได้เกิดภาพ motion blur หรือว่าเข้ากด180องศานะครับมันก็เลยบอกโอ้โหแต่อันนี้มัน built in เลยเราจะใส่เลนส์พามเลนอะไรก็ตามมันมี ND filter แบบ built in เพราะว่ามันเป็น ND ที่หน้าเซ็นเซอร์เลยมันก็ทำให้ว่ะมันง่ายว่ะไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนกรณีที่รันเหมือนกันอยู่ข้างนอกด้วยนะครับแอบสะใจคำว่าโจทย์ของรันเหมือนกันแหละคือตอนแรกคิดว่าซีนีม่าพวกนี้คงจะลำบากเหมือนจะลำบากกว่ากล้องมิเรเลสอย่าง EOS R นะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยผมใช้จริงมันอย่างไปลุยมอนาโชล่าสุดอะกรณีที่เราอยากได้ full frame 4K ผมต้องเอา 1DX ไปซึ่งโอเคตอนนี้ผมไม่มี 1DX 3 ผมใช้ 1DX 2 DX 2ไปไม่มีการสั่นใดๆทั้งสิ้นเลนก็ไม่มีการสั่นบอดี้ก็ไม่มีการสั่น Digital IS ก็ไม่มีใน 1DX 2นะครับผมก็ต้องเอากิมบอลไปถือซึ่งมันก็หนักอ่ะใครเคยเจอผมจะบอกเลยว่าโอ้โหผมยังถือกระทาเลยซึ่งมันหนักมากๆแต่พอเป็นตัวเนี้ย 4K full frame ถือ handheld โดยที่ไม่ต้องใช้กิมบอลได้เลยอารมณ์ที่คนแบบอยากไปถ่ายสารคดีในป่าคือวิ่งไปอย่างนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งคอยบาลานซ์กิมบอลหรือครับใช้กิมบอลคือแล้วกลายว่าน้ำหนักมันอ่ะเบากว่า 1DX บวกกิมบอลอีกซึ่งก็ผมบอกตามตรงนะใช้แล้วมันมือจริงๆมันมือมากมากเลยตอนแรกแบบคิดว่าคงจะแบบไม่ตอบโจทย์หรอกแต่ปรากฏว่าพอใช้แล้วมันตอบโจทย์จริงเว้ยแต่ก็แอบรู้สึกว่าบอดี้ที่ 5-6 แสนน่ะมันก็เอาจริงรายได้จาก YouTube เนี่ยมันก็ไม่ได้ได้อลังการขนาดนั้นนะถ้าเกิดบอกว่าในโจทย์เดิมที่ผมเอารายได้จาก YouTube มาซื้อน่าจะอีก 4-5 ปีอ่ะมันคงจะออกมาร์ค4-500มาร์ค3แล้วล่ะก็เลยใช้ให้บิดเหมือนเดิมแหละแต่พอได้ใช้มันก็คันมือจริงใครอยากสนับสนุนนะครับก็สมัคร membership ในช่อง YouTube channel หรือว่าหรือเป็นซัพพอร์เตอร์ใน Facebook ได้นะครับรายได้เหล่านี้แหละผมก็มาพัฒนากล้องซื้อมาให้ทุกคนดูแหละ ขายของหน่อยวันนี้ก็กลับมายืดยาวกับคลิปกล้องอีกแล้วนะครับก็อยากจะทำเป็นอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า Canon ไม่ได้สปอนเซอร์หรือว่า Zoom ที่เป็นคนประสานเรื่องให้ผมเนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะคือเรารู้จักกันอะ Zoom ผมรู้จัก Zoom แล้ว Zoom เหมือนแนะนำเอาให้ผมลองใช้ให้ผมหายคันอยากรู้ว่ามันเป็นไงผมได้รู้ละเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยไม่รู้จะหาดูที่ไหนหรือว่าเป็นฟิลยังไงอยากให้คนมาโม้งี้ให้ฟังซึ่งโอพอผมมีโอกาสได้ใช้เนี่ยผมก็อันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่ามันแตกต่างกันเลยยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงก็สำหรับคนที่จะทำ YouTube นะครับผมพูดในโจทย์ของคนทำ YouTube เนี่ย The content is king นะครับแต่คำว่า content is king ดู นี่ยังคงมี ND filter อยู่ คือพอผมมาดูศาสตร์เรื่องวิดีโอเนี่ยกดซีนิเมติกหลายๆอย่างอ่ะมันทำให้เราแบบกระแดกขึ้นเยอะเลยนะทุกอย่างคือโอเคถ้าเราถ่าย25ก็จริงเนี่ยถ่ายในมือถือเนี่ย25เฟรมเพอร์เซกแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ ND เพื่อลดแสงลงมาภาพมันก็จะเป็นจิกๆๆๆดูแล้วปวดหัวเวียนหัวนะครับแต่พอเราใส่ ND ปุ๊บโหมันเกิด motion blur ที่มันดูสวยฮะมันดูสวยแล้วมันกลายเป็นว่าอย่างนึกภาพมั้ยว่าถ้าเราไม่อยากลดแสงเราก็ต้องเพิ่ม F stop เพื่อให้แสงมันดรอปลงมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพอเราเพิ่ม F stop ขึ้นไปแทนที่จะเป็นหน้าชัดหลังเบอร์มันจะกลายเป็นหน้าชัดแล้วก็หลังก็ชัดนะครับมันก็เลยเกิดความแบบ depth of field ที่มันหายไปมันก็ต้องใส่ ND filter นี่แหละแม้กระทั่งมือถือที่ผมใช้ถ่ายก็อารมณ์นี้เหมือนกันแม่เป็นคนบ้าโรคจิตจริงๆแต่มันก็ความสะใจนะผมว่ามันมีจุดนึงที่ว่าทุกครั้งที่มีคนมาเมนว่าโอ้ช่องพี่ภาพมันอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างงี้คือผู้ชมสะใจในการชมอ่ะพอผมเจอคอมเมนต์พวกนี้มันเลยทำให้ผมยิ่งสะใจและทำให้ผมอัพกล้องมาเรื่อยๆนะบวกกับความที่ผมเป็นคนบ้าเล่นกล้องอยู่แล้วก็เลยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็คือผมก็ไม่ได้เก่งเลยตรงนี้นะอันนี้ต้องพูดขอออกตัวก่อนเดี๋ยวถ้าหาว่าถามผมทำเซียนหรืออะไรว่านไปคือด้วยความที่เราชอบแล้วเราเหมือนเราศึกษาตรงนี้แล้วก็ผมอยากแชร์ให้ฟังแล้วกันคือถ้าไปดูคลิปแรกที่ผมทำ YouTube เมื่อ4ปีที่แล้วจริงๆผมเปิดมา8
ประมาณ10ปีแล้วนะคลิป YouTube ผมแต่จริงๆจังๆที่มาทำเป็น YouTube จริงลงคลิปแบบต่อเนื่องจริงก็คือ4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วผมใช้ 5D Mark 4นะครับในการถ่ายเสร็จปุ๊บดึงเมมมาปุ๊บแล้วก็เมมเนี่ยยังไม่โยนลงเครื่องเลยผมจากเมมอ่ะอัพขึ้น YouTube เลยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นผมเริ่มจากสกิลที่ก็ผมตัดต่อไม่เป็นวันนั้นยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อแต่ผมรู้เดียวว่าในคลิปผมพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยแล้วกันผิดถูกช่างมันอ่ะ YouTube เราไม่ได้ถ่ายเราไม่ต้องโฟกัสอะไรขนาดนั้นอ่ะผิดถูกนิดหน่อยไม่ซีเรียสนะครับด้วยความที่ช่องเล็กอาจจะยังไม่คิดอะไรมากผมก็โยนขึ้นไปเลยมันก็เป็นฟิลที่ถ้าลองย้อนไปดู4ปีที่แล้วแล้วผมก็พยายามพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็พอมีโอกาสได้ทำตรงนี้ก็อยากเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันแม่โอเควันนี้เรื่องราวโดยมาแล้วครับรู้สึกว่าเริ่มเวิร์นเวิร์นละตอนแรกที่แน่ๆผมอะคันตอนแรกไปเล็ง R5 ไว้ละผมก็เลยรู้สึกว่าCanon R5ก็ว่าผมว่าในมุมของโจทย์ถ่ายคลิปลง YouTube ผมว่า R5 มันก็ตอบโจทย์แล้วแต่พอเราเหมือนได้เผยใช้งานกล้องซีนีม่าแล้วพอเราใช้คุ้นมือปุ๊บมันสะใจจริงๆมันสะใจจริงนะครับวันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันก็เผื่อไว้สมมติถ้าเกิดคนบอกว่าอยากเห็นกล้องผมชัดๆอยากให้ผมใช้ C500 สมัคร membership กันเยอะๆหน่อยเดือนละ35บาทนะครับ โดนเฟซเอ้ยโดน YouTube ตัดไปเหลือ20บาทมั้งหรือ25บาทนี่แหละก็รวมๆกันนะเผื่อผมว่าสักปีนึงได้ตัวนี้เดี๋ยวผมถอยเลยไม่งั้นก็อาจจะดูอาจจะ R5 ผมซื้อแน่นอนแล้วนะเดี๋ยวดู R5 ตัวแสนกว่าบาทมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรายังรับได้นะครับเพราะว่าที่ผมคิดไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาตัว 1DX Mark 2อ่ะไปขายก็น่าจะได้ประมาณแสนนึงนะแสนบวกลบเดี๋ยวว่าจริงๆหรือว่าใครอยากซื้อติดต่อมาแล้ว 1DX ที่ผมใช้ถ่ายนะไปมาหลายที่แล้วถึกและทนแล้วงานวิดีโอกริบมากภาพนิ่งสปีดชัตเตอร์แบบปักๆๆๆมันมือมากแล้วผมบอกได้เลยว่าเสียงชัตเตอร์เนี่ยมันกว่า 1DX 3อีกขายของใครอยากซื้อก็ทักมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวดู R5 ออกมาจะเอา EOS R แล้วก็ 1DX ไปขายมันรวมเป็น R5 ตัวเดียวมันก็ยังอยู่ในมันก็ใกล้เคียงนะผมเพิ่มตังค์ไม่กี่หมื่นก็ยังรับได้อยู่โอเควันนี้ก็เรื่องราวโดยมาแล้วกันแม่พูดยาวทุกทีเลยคือคลิปเกี่ยวกับกล้องอ่ะคนไม่ค่อยดูนะแต่ผมมาอยากทำให้ทุกคนชมจริงๆอยากเป็นเก็บเป็นไดอารี่จุดนึงที่เราเนี่ยเพิ่งซึมซับประสบการณ์แล้วมาทำในช่องอ่ะเราดูเองผมว่าก็คุ้มแล้ววิวมันไม่ได้เยอะเหมือนทำมอไซค์ที่แบบโอ้หลักหมื่นหลักแสนแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ทำนะมีความสุขที่ได้พูดหน้ากล้องอย่างเงี้ยหลายชั่วโมง โอเคไม่จะไปไม่ไปแล้วทีวันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับได้ไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ